อีกหนึ่งคนที่ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันเนี่ยนะคะว่าดูแล้วคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณเขามั่นใจว่ารอบนี้เขาแลนสไลด์แน่ๆและต้องแลนสไลด์แต่ว่าดร.เสรีวงศ์มนทาบอกว่าดูแล้วความหวังในการแลนสไลด์ยากแล้วล่ะค่ะนะคะดิ้นพลาดพลาดเพราะความหวังที่จะแลนสไลด์มันยากแล้วผลงานพลเอกประยุทธ์ก็ชัดเจนมีคนพอใจภูมิใจไทยพูดเรื่องกัญชาไว้ทำได้จริงสสก็ไหลเข้าหมู่บ้านเสื้อแดงกลับใจไม่เอาเขาแล้วเพราะรู้เท่าทันลูกสาวไม่มีดีพอจะดึงคะแนนคนรุ่นใหม่ได้เขานิยมก้าวไกลมากกว่าพักกำลังเผชิญเลือดไหลออกเดินเข้าภูมิใจไทยตอนนี้ต้องตั้งหน้าตั้งตาเห่าด่ารัฐบาลด้วยความเท็จแต่ประชาชนเห็นความจริงเชิงประจักษ์ว่าที่ออกมานั้นก็เป็นเท็จการยื่นอภิปรายรัฐบาลข้อความก็เลื่อนลอยเต็มไปด้วยวาทกรรมก่นด่าด้อยค่ารัฐบาลแบบไม่มีความจริงเชิงประจักษ์มาสนับสนุนให้มีน้ำหนักดิ้นพลาดพลาดขนาดนี้อาการหนักนะคะเกรงจะไม่ได้แลนสไลด์เลิกคิดที่จะกลับประเทศแบบไร้มนทินเถอะนะอยากกลับมาก็ต้องยอมติดคุกถ้าไม่ยอมติดคุกก็อยู่ให้สุขสบายนอกประเทศเถอะแล้วหยุดป่วนประเทศไทยเสียทีนะคะคือตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมองว่าสิ่งที่คุณทักษิณตัดสินใจทำภารกิจแรกด้วยการเดินทางไปไล่หนูตีงูเห่าคือการดิ้นพลาดพลาดของคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเนี่ยประเมินว่าการที่เลือดไหลออกจากเพื่อไทยแล้วไม่ได้ออกเฉพาะ3คนของศรีสะเกษเท่านั้นหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีเลือดไหลออกอีกเยอะเพราะทนกับรูปแบบการบริหารในพรรคแบบนั้นไม่ได้แบบว่าสั่งการมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วอย่างที่คุณประวีณแซ่จึงอ่ะสสอดีตสสศรีสะเกษเคยมาพูดบอกว่าเขาเห็นสสในพรรคเป็นเบ้แล้วก็สสไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเนี่ยนะคะมีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจกับเรื่องนี้แล้วก็อยากจะออกจากพรรคเพื่อที่จะไปหาบ้านหลังใหม่ครับคุณประวีณเนี่ยพูดแล้วเห็นภาพคุณอนิยาลองนึกภาพที่ศรีสะเกษหลังเวทีในภาพนี้หลังเวทีนี่มีนักการเมืองระดับอาวุโสนะของเพื่อไทยเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ช่วงที่อุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยนะก็คนข้างหลังก็จะนั่งอมยิ้มภูมิใจไทยภูมิไม่ใช่ภูมิใจไทย นั่งอมยิ้มชื่นชมนะชื่นชมอย่างงูนอย่างนี้นะเก่งจังเลยในความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมในความเห็นผมนะอาจจะไม่ถูกก็ได้โอ้ลูกเจ้านายช่างเก่งเหลือเกินประมาณอย่างนั้นอารมณ์แบบนั้นอะนะทีนี้หลายคนพูดกึ่งเน็บแนมกึ่งประชดว่าถ้าคุณทักษิณพูดอะไรเนี่ยนะให้ทำตรงกันข้ามแปลว่าเขาคิดตรงกันข้ามเหมือนกับในวงการฟุตบอลเขาจะมีแซวนักฟุตบอลเก่าๆบางคนว่าถ้าคนนี้บอกว่าทีมไหนเป็นแชมป์ให้แทงทีมอื่นอย่างเช่นเปเล่นะไปเล่นไม่เคยแทงทายถูกเลยว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกอะไรประมาณนี้นะค่ะคุณทักษิณบอกว่าระบบมันเละหมดแล้วใครมาเนี่ยเป็นทุกขลาภเลยไม่อยากมาเลยมีทุกขลาภแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางกลับกันคุณอนิยาคุณผู้ชมครับจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาเนี่ยต้องเอาตั้งแต่ยุคคสช.อะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไปไกลแล้ว EEC นะครับการปรับเศรษฐกิจการปรับระบบต่างๆเข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับหลายเรื่องเราทำไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐคือถ้าไม่มีโควิดไม่มีเรื่องรัสเซียยูเครนไม่มีปัญหาเรื่องราคาพลังงานเนี่ยประเทศไทยก็เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสวยงามรัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะครับคุณอย่าลืมนะรถไฟฟ้าเนี่ยนะอีก 3-4 สายจะเสร็จเปิดใช้งานนายกคนใหม่จะเป็นคนไปเปิดค่ะเพราะฉะนั้นที่ทักษิณบอกว่าเป็นทุกขลาภเนี่ยไม่จริงหรอก มาเนี่ยคือมากินบุญเก่าของรัฐบาลที่เขาทำไว้แล้วซึ่งไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นรัฐบาลไหนเดี๋ยวจะได้มาหรือเปล่าจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณลองนึกดูว่าถ้า EEC นะถ้าเรือแหลมจะบางเฟสนู้นเฟสนี้เสร็จสนามบินที่อุตภาวเสร็จรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเสร็จ มีโรงงานมีธุรกิจใหม่ๆนะครับที่มีเทคโนโลยีดีๆไม่มีสิ่งแวดล้อมมาเปิดธุรกิจในบ้านเราเศรษฐกิจมันก็ดีนะท่องเที่ยวก็มาเยอะแยะไปหมดเลยรัฐบาลใหม่มาทำงานง่ายแล้วะนะครับไอ้ที่เละเทะนะคุณขี้แล้วทิ้งไว้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะชัดๆเลยะนะครับ